ัยหมดหนี้มหาโชคเมื่อช่วงที่แล้วกรรมการทั้ง5คนได้เลือกแสนจากนครราชสีมาให้มาท้าชิงกับแชมป์ในวันนี้ครับแสนมาจากโคราชนะครับผมมาขอโชคใช้หนี้ที่กู้มาทำไร่มันนะครับผมเป็นหนี้เป็นสินเยอะไหมของแม่ยายนี่ 50,000 ครับ 50,000 บาทวันนี้ที่คุณมาสวัสดีครับผมแสนครับอายุ30ปีอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้ผมก็มาอาศัยอยู่ที่บ้านภรรยาครับมีพ่อตาแม่ยายกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวอีก1คนครับตอนนี้ผมก็มีอาชีพขับรถส่งของครับทั่วประเทศครับแล้วแต่ระยะทางที่เขาจะจ้างค่าจ้างก็อยู่ประมาณ 3,000 บาทยังไม่หักค่าใช้จ่ายถ้าหักแล้วก็จะเหลือประมาณ 2,000 บาทครับรายได้เฉลี่ยของผมก็จะตกเดือนละประมาณ 20,000 บาทซึ่งใน 20,000 บาทผมต้องจ่ายค่างวดรถค่าประกันสินค้าแล้วก็ผมต้องส่งให้ภรรยาเที่ยวละ 1,000 บาทของทุกเที่ยวส่วนภรรยาของผมก็มีอาชีพเป็นพนักงานโรงงานครับมีเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 7,000 บาทถ้าเดือนไหนไม่มี OT ก็จะไม่ถึง 7,000 บาทรายได้ของเขาก็จะเอามาใช้เลี้ยงดูพ่อตากับแม่ยายแล้วก็ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟอีกด้วยครับซึ่งพ่อตากับแม่ยายผมแกก็อายุเยอะมากแล้วครับแต่แกก็ยังทำไร่มันอยู่ซึ่งผมได้เป็นห่วงแกเพราะแกดูแลผมดีมาโดยตลอดซึ่งในช่วงที่ผมตกงานแม่ยายได้ดาวน์รถให้ผมมาใช้ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวครับพ่อตากับแม่ยายแกมีพระคุณกับผมมากครับแกคอยช่วยเหลือผมดูแลครอบครัวผมดูแลลูกสาวผมสิ่งไหนที่ผมตอบแทนท่านได้ผมก็จะทำให้เต็มที่ครับตอนนี้แม่ยายของผมท่านก็มีหนี้ครับเป็นหนี้ที่กู้ธนาคารมาเพื่อมาปลูกมันครับซึ่งหนี้ก้อนนี้ก็เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทครับตัวผมก็อยากจะใช้หนี้ให้ท่านครับผมก็เลยสมัครมารายการไม่หมดหนี้เพื่อมาขอโชคใช้หนี้ให้แม่ยายครับที่ผมอยากใช้หนี้ให้กับแม่ยายก็เพราะว่าท่านเคยดูแลผมมาตลอดคอยช่วยเหลือผมในตอนที่ผมลำบากก็ระหว่างที่8ปีที่ผมอยู่ที่นี่แกไม่เคยทิ้งผมไม่ว่าผมจะเดือดร้อนหรือว่าผมไม่มีแม้กระทั่งเงินที่จะซื้อนมลูกก็เป็นแม่ยายที่ซื อยากทำให้เต็มที่ที่สุดตอบแทนพระคุณท่านให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้คงรักเหมือนแม่คนหนึ่งอะน้ำตาไหลเลยแสดงว่าคุณรักแม่ยายคุณมากครับแสดงว่าท่านดีกับตัวแสนมากเหรอครับผมแกคอยช่วยเหลือตลอดตั้งแต่เมื่อก่อนผมเป็นนักร้องแล้วก็เจอโควิดตั้งแต่ปีแรกครับผมก็เลยไม่ได้ร้องเพราะว่าตกงานเลยใช่ครับแล้วก็มาอยู่บ้านก็มีพ่อตากับแม่ยายคอยซัพพอร์ตตลอดนี่ตกงานครอบครัวก็คอยช่วยแต่บังเอิญผมว่าเขารู้สึกเยอะหน่อยเพราะครอบครัวของเขาเองอ่ะพ่อแม่แตกแยกคุณไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่อายุประมาณ14ปีประมาณ14ปีใช่ครับมันจำได้หมดเลยมันเห็นภาพนั้นเลยใช่ไหมใช่มันรู้สึกเลยใช่ไหมใช่ครับผมไม่ได้อยู่กับครอบครัวผมไม่เคยได้รับความอบอุ่นแบบนี้ครับพอผมมาอยู่แบบนี้ผมคิดว่าเขาหวังดีกับผมครับผมก็เลยอยากตอบแทนเขาบ้าง
แล้วท่านดีกับแสนขนาดไหนคำว่าดีมันบ่งความรู้สึกออกมาทำไมคุณถึงร้องไห้ได้ขนาดนั้นเวลาผมไปทำงานผมจะไม่ค่อยมีเวลากลับบ้านมีแม่ยายคอยเลี้ยงลูกให้ตลอดเพราะนั้นเรารู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนดีมากๆที่คอยดูแลลูกให้เราได้ครับมันเลยทำให้เราสบายใจวิ่งไปทำงานได้คุณส่งของจากโคราชไปตามที่ต่างๆได้สบายใจครับก็คือขับรถส่งทั่วไหมทั่วประเทศไหมทั่วประเทศครับแล้วเวลาขับรถไกลๆนี่คิดถึงลูกคิดถึงเมียไหมคิดถึงครับไปกี่วันก็ยังมากสุดกี่วันมากสุดผมเคยออกจากบ้าน2เดือนครับฮะ2เดือนครับจริงป่ะใช่ครับไปถึงไหนหมายถึงว่ามันไปถึงไหนยังไงมันต่อไปเรื่อยเหรอไม่ครับไปวิ่งวิ่งงานไปกลับแต่ว่าไม่ได้ไปกลับบ้านตัวเองอย่างเงี้ยอ๋อมันต่อเนื่องเหรอเลยไม่ได้กลับใช่แต่เป็นงานต่อเนื่องถ้าแวะกลับมามันจะเสียเวลาใช่มั้ยคือรายรับเราจะหายก็คืออยากได้เงินเยอะๆเอาไว้เลี้ยงลูกเดือนนึงอ่ะถ้าเราเก็บดีๆทําดีๆได้เดือนเท่าไหร่ก็ 20,000 ขึ้นครับจริงๆมันอยู่ได้มั้ยแสนจากการขนของของคุณจริงๆอยู่ได้มั้ยคือผมเพิ่งมาทําครับเราต้องบํารุงรถซ่อมค่าบํารุงมันเยอะกว่ารถมือ2แล้วฮะเป็นมือ2ครับซ่อมนู่นซ่อมนี่อะไรกันซะเยอะรถใช่มั้ยใช่ครับที่เหลือต่อไปแต่มันก็มีเงินเข้ามาใช่มั้ยมีเงินที่เข้ามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบครัวได้ใช่ครับโอเคแล้วตอนนี้รายได้พอที่จะใช้หนี้ไหมหนี้ของแม่ยายเท่าไหร่ของแม่ยาย 50,000 ครับกู้มานานยังตั้งแต่ผมตกงานก็น่าจะประมาณ 5-6 ปีแล้วครับผมถ้าผมมีโอกาสผมอยากทำให้ท่านสักครั้งหนึ่งเอ็นดูอ้าวเขาจะทำสำเร็จหรือไม่นะครับคุณผู้ชมปิดบัญชีหนี้ให้แม่ยายของเขาตามความตั้งใจได้หรือไม่เขตครับครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับก็เป็นกำลังใจให้พี่แสนนะครับเชื่อว่าวันนี้ที่พี่มาจุดมุ่งหมายโกงพี่มีชัดเจนแหละเราอยากจะทำเพื่อคนที่เรารักสักครั้งนึงวันนี้จะผิดพลาดจะได้หรือไม่ได้แต่วันนี้เชื่อว่าพี่ทำดีที่สุดในชีวิตแล้วครับครับเป็นกำลังใจครับวันนี้แสนจะตอบแทนบุญคุณแม่ใหญ่ด้วยการใช้หนี้ที่กู้มาปลูกมันจำนวน 50,000 บาทได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับบทเพลงหยาดเหงื่อเพื่อแม่ที่เขาเลือกมาแข่งขันในวันนี้ครับลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนจิตใจอาวรถึงตอนแม่นานสักคืนเสื้อตัวงามบอกเคยได้เห็นเลี้ยงลูกบนทางลำเข็นลูกเห็นแม่เหนื่อยมาพออยู่กทม.สานก่อเพื่อแม่ทุกอย่างทำงานรับล้างหาทางสร้างฝันวันรอป่าใดอย่ารอให้แม่ต้องเอ่ยขอส่งรายเดือนมารอคงพอให้แม่สบายผ้าสิ้นผืนใหม่ถูกใจซื้อมาใช้หน่อยอาหารอร่อยถูกปากแม่ยามใจงานหนักงานเบาจ้างใครเขาทำแทนก็ได้เก็บแรงไว้กอดลูกชายในวันที่กลับคืนหน้าลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนสิ่งใดบั่นทอนปล่อยวางเสียบ้างเถิดนาดอกหน้าแม่จ๋าขอเพียงวันลูกคืนหน้าได้เห็นแม่มีสุขใจส
ชิญพี่เอครับผมเชิญครับต้องบอกเลยว่าพ่อตาแม่ยายโชคดีมากเลยนะที่ได้แสนเป็นลูกเขยแสนเป็นลูกเขยที่แสนดีมากๆจริงๆคุณเป็นคนที่รู้คุณคนแล้วก็ขอชื่นชมจริงๆนะวันนี้แสนอาจจะลำบากหน่อยแต่บอกเลยว่าพวกเราได้ฟังเรื่องราวของแสนแล้วอะเราชื่นใจกับคนทางบ้านจริงๆที่ยังมีคนดีอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยร้องเพลงน่าฟังเนาะเสียงน่าฟังขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเพลงเนี่ยบางทีแล้วพอเราไปเจอคำตายคำปิดเนี่ยมันไม่รู้จะไปยังไงอย่างเช่นขึ้นต้นมาเนี่ยลูกทำงานหนักตัวหนักมันสั้นอันนี้คือจุดแรกเลยที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือปัญหาใหญ่ของแสนเลยในวันนี้ก็คือการแบ่งลมพอแบ่งลมไม่ถูกเนี่ยหนูจะเห็นเลยว่าแสนเป็นคนที่มีกำลังนะแต่พอเราแบ่งลมไม่เป็นนะมันจะกลายเป็นว่าเหนื่อยกับการร้องคนฟังพอมันฟังแล้วมันไม่สมูทนะครับอารมณ์เพลงมันจะเสียเพราะฉะนั้นสิ่งที่แสนกลับไปในวันนี้นะครับลองไปฟังว่าต้นฉบับหายใจตรงไหนอันนั้นน่ะคือครูที่ดีที่สุดเพลงมันถึงได้ลื่นเห็นป่ะเวลาที่เราฟังปั๊บมันทําให้เราเห็นภาพนะครับพี่เอฝากเอาไว้ไปต่อยอดได้เชิญพี่หายอ่ะแสนคือเข้าใจได้เลยมันคนมีปมอ่ะเนาะครอบครัวมันขาดความอบอุ่นมันก็เลยพอมาเจอแล้วมันก็สัมผัสได้ว่าความอบอุ่นเป็นอย่างนี้นี่เองครอบครัวพ่อตาแม่ยายที่เขารักเราแล้วแสนก็สัมผัสได้โดยการที่เขามาเติมเต็มให้แสนแสนก็เลยสัมผัสได้เป็น family man นะเวลาเขาทำงานก็พูดถึงครอบครัวเป็นคนที่อ่อนโยนน่ะสัมผัสได้ว่าแสนเป็นคนดีจริงๆก็ขอให้ความดีของแสนก็ติดตัวอย่างนี้ไปตลอดพูดถึงเรื่องร้องเพลงแสนเป็นคนที่มีเสียงที่น่าฟังมากเสียงก้องวานเสียงแบบเสียงมีพลังอ่ะฟังแล้วเฮ้ยต้องหันดูอ่ะกำลังเขียนอยู่ต้องเงยดูว่าอู้เสียงแบบน่าฟังอ่ะทีนี้การจัดสรรวิธีการร้องเนี่ยมันต้องจัดระเบียบต้องศึกษาตรงนี้ด้วยแสนถ้ารักการร้องเพลงแสนต้องไปทำการบ้านเยอะๆเท่านั้นเลยอย่างที่พี่เอพูดถูกต้องเลยเพราะแสนเป็นคนที่เสียงเหลือพอมันร้องอะไรผิดมันร้องอะไรพลาดมันร้องอะไรผิดเพี้ยนนิดเดียวเราจะฟังออกเลยเพราะเสียงเราเหลือเราได้ยินชัดเจนเป็นกำลังใจให้นะครับครับครับผมเชิญอาจารย์แม่จริงเห็นแสนนึกถึงพี่เคยตัวเองนะเขาก็ผูกพันกับแม่กับพ่อเรานะเขารักเขาห่วงเห็นแสนแล้วก็แบบนึกถึงพี่เขยทุกวันนี้แกยังอยู่ดีลูกที่สำคัญคือทั้งพ่อตาแม่ยายก็โชคดีที่ได้แสนเป็นลูกเขยหนูก็โชคดีที่ได้พ่อตาแม่ยายแบบเขาดีแล้วลูกอะไรทำได้ก็ทำต่อไปแล้วก็หาอะไรทำให้มากกว่าเดิมเพื่อที่จะได้มีรายได้เข้ามาเยอะๆส่วนเรื่องการร้องเพลงชอบเสียงนะเสียงแหบเพราะน่าฟังกว้างกังวานเลยแต่ว่ามันอาจจะมีลูกเชื่อมต่อลูกเอื้อนที่มันขาดอะลูกต่อคำอะไรพวกเนี้ยอย่างเช่นอย่างท่อนจบเงี้ยขอเพียงให้ลูกคืนหน้าได้เห็นแม่หนูจะร้องแม่มีสุขใจหนูจะร้องแค่แม่มีเฉยจริงๆมันต้องขยี้แม่มีคำพวกนี้มันคำเชื่อมมันจะเชื่อมต่อมันจะทำให้มีของเรื่องของอารมณ์เพลงมันเน้นคำได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าเนื้อเสียงน่าฟังมากครับเชิญเรอันครับพี่แซมสวัสดีครับสวัสดีขอชื่นชมกันเลยเป็นคนดีมากก็น่ารักมากขอให้มีสิ่งดีเข้ามานะครับไปแสนครับใจไปแสนนะครับไปแสนครับเอาเลยครับวันนี้เสียงร้องอันทรงพลังและเต็มไปด้วยอารมณ์เพลงของแสนจะสามารถพิชิตบัลลังก์แชมป์ได้หรือไม่ซึ่งบอมต้องโชว์ฝีมือให้เต็มที่ห้ามประมาทเด็ดขาดไม่เช่นนั้นการเป็นแชมป์อาจจะสิ้นสุดลงได้เลยและบทเพลงที่บอมเลือกมาป้องกันแชมป์ก็คือคนหัวใจโสมครับใจโทรมเป็นลมหมดแรงเพราะคนชื่อแดงหลบลี้นี่นาเธอทิ้งพี่เลยไม่เคยคืนมาอยากรู้นักหนาไปร้ายหรือรุ่งคนหัวใจโสมเป็นลมอ่อนล้าเพราะเธอชอบมาบอกรักขยุ่ง
รุงอยากรวยเงินทุนจึงทนไม่ไหวเธอบอกให้รักแล้วหักใจลาเธอรู้ไหมว่าพี่ช้ำแค่ไหนกลับมาหาพี่ที่รักพี่ยังอภัยเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมคนดีคนหัวใจโทรมเป็นลมหมดแรงเพราะคนชื่อแดงไม่นึกถึงพี่โปรดคิดเมตตาย้อนมาบางสิเธอมาในใจพี่เสื่อมโทรเธอรู้ไหมว่าพี่ช้ำแค่ไหนกลับมาพี่ที่รักพี่ยังอภัยเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมคนดีคนหัวใจโทรมเป็นลมหมดแรงเพราะคนชื่อแดงไม่นึกถึงพี่โปรดคิดเมตตาย้อนมาบางสิเธอมาในใจพี่เสื่อมโทรมเชิญพี่ไฮครับบอมครับเพลงนี้เข้าทางนะลูกน้องเข้าปากแล้วมันหวานหวานเนาะมันหวานหวานเป็นหัวใจโซมหวานหวานใช่ละมุนอุ่นๆฟังแล้วยิ้มได้อ่ะฟังแล้วแบบมีความสุขอ่ะก็ทำการบ้านเยอะๆนะลูกนะถ้าหนูอยากเป็นแชมป์ต่อไปหนูต้องแข็งแรงโชคดีครับเชิญอาจารย์แม่ครับรู้สึกเหมือนกันลูกเพลงนี้เหมือนเข้าปากมากกว่าแต่มันก็ยังมีรายละเอียดหลายจุดที่ยังหายไปนะลูกอย่างคำว่าหลบลี้เงี้ยสมมติว่าเพราะคนชื่อแดงหนูจะร้องเป็นหลบลี้นี่นาจริงๆมันต้องหลบลี้นี่นาลี้ต้องหลบลี้หายไปเลยอ่ะลูกแล้วก็ฮุกเงี้ยเธอบอกให้รักแล้วมันต้องแล้วแต่หนูจะแค่แล้วหักใจลาไม่ได้มันต้องแล้วหักใจลามันสำคัญนะลูกทุ่งนะลูกหนูฟังเพลงยังไม่ละเอียดอ้าวจุดเชิญพี่ครับบอมฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งลูกคงต้องกลับไปจุดเดิมวันนี้ร้องดีจริงแต่จุดเดิมก็คือต้องเติมความแข็งแรงเหมือนยังท่อนฮุกนี่ก็เหมือนกันเห็นป่ะถ้าหนูร้องมาเต็มนะลูกหนูยังเล่นตัวแล้วได้มันจะเห็นชัดเลยแต่พอหนูขึ้นมาโทนเนี้ยลูกตัวแล้วหนูจะแผ่วลงไปอีกมันจะเบาลงไปอีกน้ำหนักเพลงมันจะเบาลงไปยืนยันว่าไม่กล้าปล่อยเสียงต้องปล่อยต้องปล่อยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคอยท่องไว้เลยนะลูกถ้าเจอเพลงอารมณ์พวกนี้นะให้หนูขึ้นและให้หนูใช้พลังให้มากกว่าเจ้าของเพลงให้ได้ต้องหลบเลยไปโชคดีครับเชิญพี่อันครับคือเราไม่ร้องดีไม่ทุกวันหรอกแต่เราสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ทุกวันเลยจะคือบอมก็จะมีเขาเรียกว่าโอกาสมากกว่าคนอื่นที่เราจะได้ฟังตรงนี้คือคอมเมนต์แบบตรงตัวแล้วก็เราสามารถปรับใช้ได้เลยในทุกๆครั้งก็ขอให้บอมเต็มที่กับทุกรอบนะครับผมเป็นใจให้ครับเชิญพี่เกตครับครับผมก็17สมัยแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจครับวันนี้ผลออกมายังไงก็แล้วแต่เชื่อว่าวันนี้ทำดีแล้วก็ต้องชมว่าอันนี้เป็นคนที่ฟังแบบเบื้องต้นนะเป็นคนเสียงหวานมากอันนี้แบบสุดๆเลยก็เป็นกำลังใจให้ครับ
ตัดสินผู้แท้จริงคนใหม่ของเราแสนจากนครราชสีมาครับมาขอโชคใช้หนี้ที่กู้มาทำไร่มันแชมป์17สมัยของเราน้องบอมนะครับมาขอโชคใช้หนี้ให้ครอบครัว1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนแรกของคณะกรรมการนะครับพี่สุจะให้ใครแสนหรือบอม1คะแนนแรกจะเป็นของใครครับบอมค่ะบอมครับ1ต่อ0นะครับบอมนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่ไฮนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับแสนนะครับถ้าไม่ได้1คะแนนนี้ตกที่นั่งลำบากแสนกลับบ้านบอมรออีกเพียงคะแนนเดียวเขาจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัย1คะแนนนี้จะตัดสินเลยหรือไม่ครับบอมค่ะบอมครับเพครับ1คะแนนให้ใครครับอีก1คะแนนนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อกันแล้วกันตั้งใจทำงานแบบนี้นะครับแล้วก็รักษาคุณงามความดีเอาไว้พี่เชื่อว่าความดีมันเป็นเครื่องนำทางขอให้โชคดีครับ1คะแนนครับ2ต่อ1ครับพี่เขตให้กำลังใจก่อนส่งกลับบ้านครับเป็นกำลังใจให้เสมอแล้วกันนะครับพี่แล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่พี่ทำล้วนออกมาจากจิตใต้สำนึกที่ดีมากๆพี่เป็นผู้ชายที่ดูอบอุ่นมากครับเพราะว่าสิ่งที่พี่ทำแล้วตอบแทนเขาคือมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับแล้วก็อย่างเดิมครับเดินทางขับขี่ปลอดภัยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับผมสมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับขอบคุณมากครับแสนครับเชิญครับและวันนี้ไปลุ้นกันว่าบอมจะได้เงินกี่เท่าของแบงค์ในตู้มหาโชคซึ่งเรามีสูงสุด50เท่าครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการร้องเพลงดังนั้นไม่ว่าจะสุ่มได้ร้องเพลงอะไรต้องทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับสุ่มครับผิดด้วยหรือที่ขี้เหร่โทษว่าผิดใช่ไหม
ชิมนิ่มเนื้อเศร้าเหลือล้นอนาถวาสนาเกิดมาอาภัพมองมนเหมือนต่อไฟล้นคนอย่างเราเศร้าเพราะความขี้เร เพลงนี้ครับดีเลยเออดีนะทำไปได้49ใบครับและวันนี้เป็นลุ้นกินเปิ้ลบอมจะได้เงินรางวัล49เท่าของแบงค์อะไรในตู้มหาโชคซึ่งถ้าดวงดีเขาจะมีโอกาสคว้าแจ็คพอตพิเศษแบงค์สมหวังทองที่มีมูลค่ามหาศาลถึง 100,000 บาทที่ตอนนี้แขกรับเชิญมหาโชคได้ใส่เข้าไปในตู้เรียบร้อยแล้วล่ะครับถ้าพร้อมแล้วลุยครับสมหวังทองจะได้แบงค์อะไรนะจะได้แบงค์อะไรจะได้แบงค์อะไรจะได้แบงค์อะไรนะครับมาแล้วโอเคมาค่อยๆดึงมาจะได้เท่าไหร่นะครับ49เท่าของแบงค์อะไรหรือแบงค์สมหวังทอง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 แบงค์แบงค์วันนี้การคว้าโชคของบอมเฉียดแบงค์สมหวังทองไปหลายรอบแต่ก็ไม่แน่ว่าเขาอาจจะคว้าได้ในนาทีสุดท้ายซึ่งทำไม่ได้นี่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะวันนี้เขาจะได้เงินรางวัลถึง49เท่าของแบงค์ขอให้ได้แบงค์สูงๆนะครับแบงค์แบงค์สมหวัง500ครับ49เท่าของแบงค์สมหวัง500นะครับรับเงิน 24,500 บาทครับสมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง491,500 บาทครับโอ้โหและตลอดสัปดาห์นี้บอมสะสมเงินรางวัลเพิ่มไปได้ถึง 99,500 บาทเห็นไหมล่ะครับรายการของเรามีเงินรางวัลให้กอบโกยมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งถ้าคุณอยากมีโอกาสแบบบอมธีรพัฒน์ก็สมัครมาร่วมรายการกันได้นะครับสุดที่รักจะโทรมาช่วยรับหน่อยพัดมากับลมดนตรีก็เหมือนทำใหม่เหรอปรับใหม่หมดเลยครับเพื่อให้เป็นเวอร์ชันใหม่หมดนี่โดยเฉพาะไม่นานวิมานทลายยอมเดินอายหวนคืนมาบ้างเลือกคะแนนหมดเลยทุกท่อนเลยถ้าคะแนนเต็มร้อยได้ร้อยเลยนะไกลห่างกันครั้งใดตอนนี้คะแนนเสมอกันอยู่ให้ใครคนนั้นคือแชมป์คะแนนตัดสินครับ